อากับวันนี้มาร่วมงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ใช่ครับผมเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของทางยูนิโคลนะครับผมเป็นยูนิโคลฟลีสนั่นเองครับผมก็ยูนิโคลฟลีสเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยครับอย่างที่ตัวผมใส่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบบเส้นใยแบบสั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบขนนุ่มเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบเส้นใยแบบยาวที่แบบที่ยาย่าใส่ตะกี้มันมีการแมทเรายังไงได้บ้างคะโอ้ยมีการแมทได้ง่ายมากเลยครับผมอย่างที่ผมเนี่ยกำลังใส่อยู่นะครับก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดและกางเกงยีนธรรมดาครับผมแล้วก็คุมด้วยเสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลีสเนี่ยแค่นี้ก็สามารถออกมาข้างนอกได้ง่ายๆนะครับผมของคิดลุกได้เลยเนาะใช่ครับผมคือง่ายมากๆครับผมและสีเนี่ยก็คือมีให้เลือกเยอะมากของทางยูนิโคลเนี่ยก็คือใครที่ไปหน้าร้านแล้วเนี่ยคิดว่าจะไม่มีสีที่ชอบเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้เลยครับคือมีแน่นอนครับผมมีโทนเนาะใช่ครับเอาฝากเชิญชวนนะคะใกล้หน้าหนาวแล้วมาใส่กันได้ครับผมก็ขอฝากขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมมาเลือกช็อปเสื้อแจ็คเก็ตยูนิโคลฟลีสกันเยอะๆนะครับผมก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่หน้าหนาวหรอกจริงๆหน้าร้อนเราก็สามารถใส่มิกแอนแมทออกไปข้างนอกได้เหมือนกันนะครับงั้นขอฝากด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมด้วยครับผมฝากด้วยครับเห็นว่าสิ้นปีนี้เดี๋ยวจะจัดแฟนมีตติ้งวันเกิดตัวเองใช่ครับผมก็สิ้นปีนี้ก็จะเป็นงานแฟนมีตติ้งที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยครับผมจริงๆหลังจากตะเวนใช่ครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ไปเวียดนามแล้วก็ไปฟิลิปปินส์มา3ที่ครับตอนนี้เห็นมาว่าเกาหลีก็อาจจะต้องเดินไปใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ด้วยเรื่องอะไรต่างๆสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของสถานที่อะไรต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับผมก็อาจจะรอติดตามต้นปีหน้าต้นปีหน้าอะไรครับผมแฟนที่เกาหลีตื่นเสียดายเอาจริงๆถ้าเป็นแค่การเลื่อนพี่ๆเขาไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่แล้วครับผมเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นยกเลิกอันนี้อาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เป็นการเลื่อนครับเจอกันช้าหน่อยใช่ครับผมแต่ได้เจอแน่นอนครับไปทัวร์อย่างไทยจากไปเก็บประสบการณ์มาแล้ว3ประเทศเราแบบอยากจะใส่อะไรในไทยของเราบ้างคะโอ้อย่าใส่อะไรในไทยใช่มั้ยครับหลังจากที่เอาจริงๆในประเทศที่ผ่านมาใน3ประเทศที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบแฟนมีตติ้งมากกว่าครับผมแต่ว่างานที่ไทยเนี่ยเราจะจัดทำเป็นแบบคอนเสิร์ตเลยซึ่งมันจะต้องมีความเต็มรูปแบบแล้วก็มีความพิเศษอะไรจัดเต็มมากกว่าอยู่แล้วครับจริงเรารอคอยไหมเพราะว่ามันเหมือน3ปีเนาะที่แฟนอินเตอร์มาไทยไม่ได้เลยใช่ครับผมก็รอตั้งแต่คอนเสิร์ตรอบที่แล้วที่ธันเดอร์โดมเหมือนกันครับผมตอนนั้นก็ได้เจอพี่ๆแฟนคลับเป็นครั้งสุดท้ายในงานคอนเสิร์ตครับก็อยากจะมีโอกาสได้เจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนในงานคอนเสิร์ตอีกนะครับอันนี้พอประกาศออกไปมีแฟนๆเริ่มเข้ามากันยังคะว่าแบบจะมาจองตั๋วหรืออะไรไงมีเยอะมากเลยครับผมตั้งแต่วันแรกที่เราannounce ไปครับผมก็คือพี่แฟนคลับให้การตอบรับดีมากทุกคนก็คือแบบรีบแย่งกันกดบัตรก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตกันดีมากครับเตรียมไว้กี่รอบครับเผื่อแบบว่ารอบแรกเกิดมาพึ่งเต็มเอาจริงๆก็มองไว้รอบเดียวก่อนละกันครับผมก็นั่นแหละครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีแต่คิวอีกวันนั้นคือล็อกวันไปแล้วมั้ยคะล็อกวันเหรอครับไม่รู้ยังไม่รู้ดีกว่าครับผมต้องล็อกเอาไว้เดี๋ยวรอประกาศอีกทีว่าจะกี่รอบนะครับถ้า2รอบไหวมั้ยก็คิดว่าน่าจะไหวครับผมใช่ครับเพื่อทุกคนครับอย่างพอมันเป็นคอนเสิร์ตเราต้องแบบซ้อมอะไรยังไงบ้างคะโอ้ใช่ครับพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตัวที่หนักกว่าอยู่แล้วครับผมเราก็จะต้องมีทั้งร้องแล้วก็อาจจะมีเต้นมั้งก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการอยู่ครับผมก็เดี๋ยวรอเราเคลียร์งานในเดือนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนหรือทุกอย่างก็อาจจะไปเต็มที่กับทางคอนเสิร์ตอยากชวนใครคะเวทีเป็นเกรสแขกรับเชิญพิเศษอะไรยังไงจริงๆถ้าถามผมเหรอครับผมอยากได้ปาร์ตี้ฮิปฮอปมากเลยครับเพราะว่าใช่เพราะว่าเราเป็นสายฮิปฮอปอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดแบบได้แบบปาร์ตี้ฮิปฮอปหรือฮิปฮอปหลายๆคนมายืนโยอยู่น่าจะสนุกดีครับบอกจะคอยยังไงแอบกระซิบไปแล้วผมแต่เดี๋ยวรอติดตามครับมีเพลงนั้นไหมครับแบบอยากได้ใครมาเป็นเกสก็ถ้าถามผมก็ต้องตอบคนที่ผมชื่นชอบแล้วนั่นก็คือเคซิวายครับจริงก็อยากจะเชิญมาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องเขาจะมีเวลาหรือเปล่าเรียกเชิญก่อนบอกคร่าวๆเลยถ้าว่างก็มานะน้องคิดว่าจริงประเทศไทยอาจจะช้าแต่จัดเต็มใช่ไหมใช่ครับผมจัดเต็มแน่นอนครับก็เอาให้หายคิดถึงนี่แบบทุกคนไม่ได้เจอเราในคอนเสิร์ตละกันครับแอบมีอะไรบ่นๆไหมคะที่มันจะเป็นกดสิ่งกดดันของตัวเองนะตอนนี้สิ่งกดดันเหรอครับก็คงเป็นเรื่องโชว์อะไรพวกนี้แหละครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้โชว์มาในหลายๆที่แล้วเราก็อยากจะทำในแต่ละโชว์เนี่ยให้มัน
มีความพิเศษมีลูกเล่นมีอะไรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปทำการบ้านมาว่าล่ะเราจะทำยังไงดีครับเราจะทำเป็นอาเปิดเปิดจ้องประสานเสียงนี้ใช่ครับผมยังไงก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับทุกคนใช่ครับผมปิดนิ้วไว้นะครับคิดว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์การแบบบัตรหมดภายใน1นาทีมั้ยฮะโอ้สาธุครับขอให้เป็นแบบนั้นนะครับผม1นาทีแม่เออฟังถึงละครหน่อยได้ครับเออรอจังครับรอจังเป็นยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็ได้แค่ประมาณ10คิวนิดๆเองครับก็ตอนนี้ก็ทยอยถ่ายไปเรื่อยๆครับผมอาจจะด้วยเรื่องสภาพอากาศเรื่องโลเคชันเรื่องอะไรต่างๆด้วยครับผมมันมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาก็อาจจะทำให้การถ่ายล่าช้านิดนึงแต่ก็น่าจะได้รับชมประมาณเดิมนั่นแหละครับผมนี่ก็อดใจรอกันครับลุคพีเรียดเป็นยังไงครับอะไรนะครับลุคพีเรียดเป็นยังไงบ้างลุคพีเรียดของผมเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยความที่แบบตัวผมเนี่ยจะไม่ใช่แบบเป็นตำรวจเป็นทหารเหมือนกับพี่คนอื่นๆนะของผมก็จะเป็นกรรมการบริษัทJT Center ครับผมเราก็จะอยู่แต่ในห้องแอร์ซะส่วนใหญ่ครับผมใช่เวลาทำงานครับผมเราก็อยู่ในห้องแอร์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ใส่เป็นสูทตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกว่าฟิลเหมือนพ่อผมตอนสมัยทำงานนั่นแหละครับคือเป็นแบบสไตล์คุณพ่ออยู่คุณพ่อใช่ครับมีอะไรที่ยากบ้างสำหรับชีวิตมียากครับผมแต่ว่าเรายังไม่ถึงตอนนั้นครับผมแต่เดี๋ยวจะได้เจอเร็วๆนี้นี่แหละครับผมอะไรคืออะไรการเข้าป่าเนี่ยครับใช่เพราะพอเราเข้าป่าไปเนี่ยซีนที่อยู่ในป่าของแต่ละซีนในรออาจารย์เนี่ยมันจะค่อนข้างยากคือมันจะออกแนวแบบทางแฟนตาซีค่อนข้างเยอะเลยครับผมซึ่งเราก็อยากจะลองเล่นดูเหมือนกันอยากจะรู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับอาจจะต้องเล่นกับ CG อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับมีการซักซ้อมมั้ยคะแบบลองดูกระจกคุยกับใครอะไรยังครับไม่มีครับไม่มีครับผมเดี๋ยวไปหน้างานดีกว่าตอนนี้นอกจากเราอาจารย์แล้วมีเรื่องอะไรอีกตอนนี้ก็ที่รอออนนะครับผมก็มีเรื่องมาถูกใจเยซุตานะครับผมคาดว่าน่าจะช่วงธันวาคมนี้แหละได้รับชมกันแล้วแล้วก็มีเรื่องบัวผัดพันยับนะครับ24พฤศจิกายนนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมก็ฝากด้วยครับพี่ถามถึงบัวผัดพันยับเห็นตัวอย่างมาที่โดนพี่แอร์ตบภาพอ๋อคือจริงใช่ครับจริงครับเป็นซีนเหมือนการซ้อมดาบครับผมแล้วก็เป็นซีนที่เหมือนกับว่าเราต้องฟันนี่แหละแล้วพี่แอร์เขาก็บล็อกได้หมดแล้วเขาก็ตีเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าคอมันเป็นเนื้อของเราแบบเป็นเนื้อที่แบบใส่แค่เสื้อยืดอะไรผมพอมันกระแทกกับไม้ปุ๊บมันก็เลยอาจจะเสียงดังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากจังหวะนั้นคือยังไงก็งงครับแบบงงอยู่อ่ะทำไมมันเสียงมันดังจังอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ไม่ได้เจ็บครับพี่แอนเคยได้ยินแบบเกียรติศักดิ์พี่แอนมั้ยว่าเขาแบบเป็นคนเล่นจริงตบจริงใช่เคยได้ยินมาครับผมเหมือนที่พี่แอนเขาบอกในตัวอย่างเขาบอกว่าให้มาชกหลอกชกไม่เป็นหรอกนะอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอต้องแบบฟังอย่างนั้นแล้วพอเราต้องเข้าฉากอะไรแบบนี้เราแอบหวั่นแอบเก่งไหมครับเราเล่นจริงเลยครับผมเราเล่นจริงเราฟันจริงทุกอย่างจริงพี่แอนก็คือบล็อกจริงรับจริงทุกอย่างพี่แอนก็เจ็บจริงเหมือนกันแต่เราก็พยายามแบบนั่นแหละไม่แรงมากขนาดนั้นพี่แอนตีเราใช่ครับอาจารย์ครับเก่งแล้วแบบต้องเป็นแบบฟาดฟันกันจริงๆเล่นครับเก่งเพราะว่าด้วยความที่แบบเรากับพี่แอนเนี่ยก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้มาแบบคือไม่ได้เก่งแอคชั่นมากเท่าไหร่ทั้งคู่ด้วยครับผมพอต้องมาเล่นด้วยกันมันอาจจะต้องมีการระวังมากขึ้นนิดนึงครับผมเพราะว่าถ้าพลาดไปมันก็จะส่งผลกระทบต่องานพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นครั้งแรกที่เจอกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเราละลายพฤติกรรมกันยังไงโอ้โหพี่แอนวันแรกที่เจอก็คือในเซตของพวกหันปัญญับเนี่ยจะเป็นเหมือนกับโรงตีดักครับผมก็จะมีพวกค้อนมีพวกลูกเหล็กมีแล้วเนี่ยครับพี่แอนก็เอาเลยครับสายออกกําลังกายหยิบค้อนขึ้นมาอ่ะยกเวทแล้วก็ยกกับพี่แอนครับใช่มันก็เหมือนกับเป็นการหากิจกรรมอะไรทําในกองด้วยแล้วเป็นการแบบเชื่อมความสัมพันธ์กับระหว่างพี่แอนด้วยพี่แอนเป็นคนละลายพฤติกรรมเราใช่ครับแต่พี่แอนน่ารักมากโดนแบบโดนจริงตบจริงฟันจริงเจ็บตัวจริงมีเยอะมั้ยคะในเรื่องก็เยอะครับก็เยอะเพราะว่าฉากแอคชั่นเกือบทุกฉากเนี่ยเราเล่นเองด้วยครับผมแล้วก็จะอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเล็กน้อยนั่นแหละครับผมแต่ก็เป็นประสบการณ์มีเจ็บหนักสุดตรงไหนเจ็บหนักสุดหรอครับน่าจะเป็นที่มือนี่แหละครับที่น่าจะหนักสุดเพราะว่าเราต้องจับดาบด้วยแล้วก็จับแบบเป็นผ้าพันแบบเป็นสมัยก่อนอะไรครับก็จะเปลี่ยนนิดนึงมันก็จะไม่ค่อยมีความเซฟตี้เท่าไหร่ก็จะเจ็บมือพองอะไรนั่นแหละหาแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับเลิศครับขอบคุณครับน้องกั๊กยินดีครับได้เลยครับ
your stone. Talk the talk to throw a bone. For a while, I'm sleeping like a bee. Curiosity.